50ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตจริง EP 5มาแล้วค่ะมีใครรอคุณหนุนอยู่บ้างไหมนะอย่าลืมกดติดตามคุณหนุนด้วยนะมาวิธีการเรียนนะคะฟังและพูดตามอย่าลืมจดใส่สมุดแล้วก็ฝึกพูดทุกวันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคุณอยากจะไปกับฉันไหม Would you like to come with me? Would you like to come with me? Would you like เนี่ยแปลว่าคุณอยากจะอะไรไหมเป็นการพูดแบบสุภาพนะคะจะใช้ do you want to ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ would you like จะสุภาพกว่าค่ะถ้าจะบอกว่าไปด้วยกันสิ let's go together let's go together together แปลว่าด้วยกันค่ะไปด้วยกันนะคุณอยากจะไปตอนนี้เลยหรือว่าจะไปหลังจากนี้ล่ะ would you like to go now or later would you like to go now or laterตอนนี้เลยน่าจะดีกว่านะ Now would be better. Now would be better. Better แปลว่าดีกว่าค่ะมันไกลเกินไปอ่ะ It's too far. It's too far. คำว่า too มีความหมายว่ามากเกินไปค่ะขับรถกันเถอะ Let's drive. Let's drive. คำว่า let's ก็คือการชวนกันใช่ไหมคะเช่นLet's go. ไปกันเถอะ ขับรถไปกันเถอะ Let's drive. วันนี้คุณตั้งใจจะทำอะไรบ้างอ่ะ What are you going to do today? What are you going to do today? Are going to แปลว่าจะนะคะไม่ได้แปลว่ากำลังไปเพราะฉะนั้นประโยคนี้ What are you going to do today? แปลว่าคุณจะทำอะไรวันนี้อ่ะฉันจะไปช้อปปิ้งอ่ะI'm going shopping. I'm going shopping. ไปช้อปปิ้ง เธอจะออกไปกี่โมงอ่ะ What time are you leaving? What time are you leaving? What time ก็คือกี่โมงนะคะ คำว่า leave ตรงนี้แปลว่าออกจากค่ะ ฉันจะออกไปสักประมาณ 5 โมงเย็นน่ะ I'm going to leave around 5 o'clock.I'm going to leave around 5 o'clock. I'm going to ตรงนี้แปลว่าฉันจะนะคะ Leave แปลว่าออกจากค่ะก็จะออกประมาณ5โมงเย็นน่ะคุณจะช่วยซื้อนมกับไข่ที่ร้านค้าให้ฉันหน่อยได้ไหม Will you buy milk and eggs for me at the store? Will you buy milk and eggs for me at the store? คุณมีเงินพอไหมDo you have enough money? Do you have enough money? ฉันก็ไม่แน่ใจนะ I'm not sure. I'm not sure. แล้วคุณมีเงินเท่าไหร่อ่ะ How much do you have? How much do you have? 300 baht. 300 baht. 300 baht.เล่นทายคำกันหน่อยค่ะถ้า500บาทภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ500 baht 500 baht ถ้า 1,000 บาทล่ะคะ 1,000 baht 1,000 baht แล้วถ้า 1,500 บาทล่ะคะ 1,500 baht 1,500 baht ถ้ายังจำไม่ได้ก็กลับมาฟังใหม่เล่นใหม่ได้นะเอ๊ะคุณว่าพอไหมอ่ะ Do you think that's enough? Do you think that's enough? ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ That's not very much. That's not very much. ฉันคิดว่าก็โอเคนะ I think it'sOkay. I think it's okay. ฉันเอาบัตรเครดิตการ์ดไป2ใบด้วยแหละ I have 2 credit cards. I have 2 credit cards. อันนี้เราไม่อ่านการ์ดนะคะอ่านว่า card. อุ๊ยไม่เจอกันนานคุณเป็นไงบ้างอ่ะจะใช้ประโยคนี้นะคะ How have you been? How have you been?ถ้าฝรั่งถามมาแบบนี้แปลว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้เจอกันมาสักพักนึงอะค่ะ How have you been? ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ Not too good. Not too good.
ฉันไม่สบายอ่ะฉันป่วย I'm sick I'm sick แย่จังเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะก็คือเราไม่อยากให้เพื่อนป่วยค่ะก็พูดว่า sorry to hear that sorry to hear that ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะ it's okay it's not serious it's okay it's not serious คำว่า serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะแปลว่าจริงจังค่ะ it's not serious ก็คือแบบก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นน่ะอ๋อก็ดีแล้วล่ะถ้างั้นน่ะที่ไม่เป็นอะไรมาก That's good That's good พี่ชายคุณเป็นไงบ้างล่ะ How's your brother How's your brother ลาเราจะถามถึงใครนะคะเราก็ขึ้นว่า How's your ก็คือคนคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะเช่นพี่สาวของคุณเป็นยังไงบ้างนักเรียนจะเติมอะไรข้างหลังคะ How'sYour sister ก็เติม sister เข้าไป How's your sister พี่สาวเป็นไงบ้างอ่ะไหนลองเติมประโยคนี้ดูค่ะสามีของคุณเป็นยังไงบ้าง How's your husband How's your husband เวลาเราจะถามถึงใครที่เรารู้จักอะค่ะเราสามารถถามแบบนี้ได้นะคะว่าเอ้ยแล้วแฟนคุณเป็นไงบ้างล่ะแล้วคุณพ่อคุณเป็นไงบ้างล่ะก็ How's your ใส่ดาวได้เลยค่ะเขาอยู่ที่แคนาดาใช่ไหม Is he in Canada now? Is he in Canada now? เขาอยู่ที่แคนาดาตอนนี้ใช่ปะกรณีที่เราพอจะรู้ว่าเขาไปไหนอะค่ะก็ถามแบบนี้ได้นะไม่นะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นั่น No, he's not there yet. No, he's not there yet. แล้วเขาอยู่ที่ไหนอะWhere is he? Where is he? ถ้าเราจะตอบก็ตอบว่า He is here in Thailand ก็ได้ค่ะเขาอยู่นี่แหละอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ใส่ไปค่ะ He's in China เขาอยู่ที่ประเทศจีนก็แล้วแต่ว่าเราจะบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนอะค่ะนักเรียนก็เติมเองได้เลยค่ะถ้าเราจะบอกฝากสวัสดีก็บอกว่า Please tell your husband I said hiPlease tell your husband I said hi. ถ้าเราจะเปลี่ยนคนก็ได้นะคะก็เปลี่ยนจาก husband เป็น wife ก็ได้ค่ะถ้าเป็นภรรยา Please tell your wife I said hi. ฝากสวัสดีภรรยาคุณด้วยนะอะถ้าเปลี่ยนเป็นคุณแม่ล่ะคะ Please tell your mother I said hi. แค่นี้เองไว้คุยกันนะ I'll talk to you laterI'll talk to you later. ไว้คุยกันทีหลังนะเจอกันครั้งหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนป่วยเราก็อาจจะบอกว่าหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆนี้นะหรือว่าหายป่วยนะ I hope you feel better. I hope you feel better. Better แปลว่าดีกว่าหรือดีขึ้นก็ได้ค่ะไว้ฉันโทรหาคุณอีกทีนะ I will call you laterI will call you later. คุณจะไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเมื่อไหร่หรอ When are you going on vacation? When are you going on vacation? คำว่า when แปลว่าที่ไหนนะคะ Vacation คือวันหยุดค่ะฉันจะไปวันเสาร์นี้ I'm leaving on Saturday. I'm leaving on Saturday.ฉันจะไปประเทศออสเตรียนะ I'm going to Austria I'm going to Austria แล้วคุณจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่อ่ะ How long are you going to stay there How long are you going to stay there How long แปลว่านานเท่าไหร่นะคะประมาณ1สัปดาห์ About a week About a weekคุณจะกลับมาเมื่อไหร่ When are you coming back? When are you coming back? ฉันจะกลับมาวันที่18แหละ I'm coming back on the 18th I'm coming back on the 18th โอเคขอให้เดินทางปลอดภัยนะ All right, have a safe trip
All right, have a safe trip. Have a safe trip นี่นิยมใช้นะคะเวลาที่เราอยากจะอวยพรเพื่อนให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ต I'm going to the supermarket. I'm going to the supermarket. Yay, ฉันว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมันปิดแล้วนะตอนนี้ I think the supermarket is closed now. I think the supermarket is closed now. ปิดกี่โมงอ่ะ When does it close? When does it close?วันอาทิตย์ปิด2ทุ่มนะ It closes at 8 on Sundays. It closes at 8 on Sundays. ถ้า Sundays มี S แบบนี้แปลว่าทุกวันอาทิตย์นะคะแย่ จัง That's too bad. เวลาเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่ดีเลยอะ That's too bad. ใช้ได้นะคะจบไปแล้วนะคะอีก50ประโยคนะคะแต่เป็น EP 5แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เรียนแต่ EP 1เนี่ยก็จะได้ไป250ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงแล้วนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามคุณหนนเองจ้าด้วยนะจะเป็นกำลังใจมากเลยถ้ากดหัวใจกดแชร์ให้กันแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันนะคะคุณหนนเองจ้า Have a nice day